เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคมพุทธศักราช2563ในโอกาสนี้ประทับแรมณค่ายกาวิละอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบินที่41นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานพระราชทานเครื่องทองน้อยเพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันอาหารเย็นและน้ำดื่มแก่นักศึกษาบัณฑิตญาติบัณฑิตและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย